ถูกใจอะไรคุณแหม่มคะคือผมอย่างแรกคือถ้าผมว่าสำหรับทุกคนน่ะต้องหน้าตาก่อนค่ะหน้าตาเห็น first impression น่ะชอบนะชอบในความน่ารักของเขาเขาเป็นคนสวยสวยแล้วก็นิสัยน่ารักแล้วก็ยิ้มหวานอันนั้นคือสิ่งแรกๆเลยที่ชอบเขาอย่างที่สองผมว่าเขาเป็นคนที่แมนน่ะเขาไม่เหมือนผู้หญิงที่แบบร้องห่มร้องไห้อะไรเขาเข้าใจผู้ชายได้ดีเขามีอะไรเราปรึกษาเขาได้ดีแล้วก็การตัดสินใจของเขาก็จะไม่ใช่คนงองแงไม่ใช่คนแบบไม่ได้ดอกไม้ก็ทำไมไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ได้ดอกไม้ก็โอเคไม่เอาก็ไม่เอาได้เพลงนะได้เพลงของตัวเองเชียวนะอีกอย่างนึงผมว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดคือทุกๆครั้งที่นั่งคุยกับเขาได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันจนไปย้ายไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดใช่มั้ยฮะทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขจนมาเทอมสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเขาจบก่อนผมดันไปไม่ผ่านหนึ่งตัวตอนปริญญาโทก็ต้องอยู่คนเดียวโอ้เธอนั้นคิดถึงมากไม่เคยแยกกันเลยเป็น10ปีแยกกันครั้งแรกนี่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเศร้ามันเหงาขนาดนี้ไม่มีเพื่อนเลยเพราะแหม่มเป็นเหมือนคือนอกจากเป็นเพื่อนแล้วเป็นแฟนแล้วมันอยู่ด้วยกันนานถ้าจนมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวที่ขาดไม่ได้อ่ะเป็นเหมือนคนละครึ่งกันแล้วอ่ะก็บางคนเขาบอกว่ามองหน้าก็รู้ใจไม่ต้องพูดก็เห็นลิ้นไก่ใช่ไหมฮะอันนี้ทั้งก้มหน้าทั้งอะไรก็รู้ทุกอย่างเลยเขารู้ใจผมมากค่ะคบกันตั้งนานเนี่ยเนาะกว่าจะแต่งใช่ไหมคะตะกี้ที่บุรีบอก11ปีครับอืมค่ะ11ปีครับในระหว่างทาง11ปีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคบอ่ะครับเราคิดเลยไหมว่าแบบคนนี้เหรอวะเพราะตอนนั้นจริงๆก็ต้องถือว่ายังเด็กมากนะอืมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยแต่ก็ไม่เคยมีแฟนคนอื่นเลยก็มีแฟนคนเดียวตลอดแต่ก็จนพ่อแม่นะผมว่าจนกรองเรียนจบกลับมาทั้งตีทั้งโทรกลับมาปุ๊บทำงานประมาณ2 ปีนี่แหละเราก็ไม่เคยคุยเรื่องแต่งงานกันนะฮะตอนนั้นอายุ27แต่พ่อแม่เนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยเขาคบกันมานานมากแล้วนะผมว่าน่าจะแต่งงานกันได้แล้วก็เขาก็เลยมาบอกพ่อผมก็มาบอกผมแม่พ่อแม่เขาก็ไปบอกเขาจนเราสองคนก็มานั่งคุยกันเฮ้ยแมมผมพูดอย่างนี้เลยนะผมไม่ใช่แมมจ๋าอะไรเงี้ยเฮ้ยแมมพ่อแม่เขาจะให้แต่งงานกันแล้ววะเอาไงดีอ่ะก็แล้วแต่เธอเอาไงอ่ะอะไรเงี้ยมันชวนดูหนังเฉยเป็นอย่างนั้นเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วเขาก็แมนๆมากๆอ่ะคุยกันง่ายๆสุดท้ายก็นั่งคุยกันแต่งก็แต่งวะลองดูนี่ยังลองด้วยนะ11ปีคือตะกี้ที่บอกว่าพี่ว่าไม่ค่อยได้เห็นความรักของคนที่รักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกตั้งหลายหัวเลี้ยวหัวต่อครับซึ่งมันมีโอกาสได้เจอสังคมที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนใหญ่ว่าเปลี่ยนตอนช่วงทำงานเจอสังคมทำงานค่ะแต่แปลว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่เลี้ยวยังเป็นคนเดิมเสมอใช่ครับความเบื่อมันไม่ทำงานบ้างหรอคะมันไม่เคยเบื่อเลยฮะพี่มันโชคดีมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามันชอบอะไรเหมือนกันหมดเลยผมเป็นคนชอบเพลงเขาก็เป็นคนชอบเพลงเขาก็แนะนำเอาศิลปินที่ผมไม่รู้จักมาผมว่านี่คือเสน่ห์ของเขาคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเสน่ห์เนี่ยคือเสน่ห์ปลายจวักอันนี้เรื่องจริงเพราะบ้านผมเนี่ยเป็นถ้าตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่มีคำว่าฟู้ดดี้นะฮะบ้านเราเป็นบ้านที่ชอบกินจะไปตามหาร้านอาหารอร่อยอะไรต่ออะไรมาหาตามกินตลอดแม่มเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมาก คือผมพูดได้เลยว่าอยู่บ้านต้องทานอาหารอร่อยที่สุดค่ะ อันนี้คือโมโตของผมนะฮะไม่ใช่ว่าต้องออกไปกินร้านอาหารดีๆถึงจะต้องอร่อยที่สุด อยู่บ้านทุกวันบ้านต้องมีอาหารอร่อยที่สุดค่ะ ก็เลยต้องหาคนที่ทำอาหารอร่อยที่สุดอยู่กับเราประจำบ้านนี่แต่ว่าตอนที่แต่งงานนะคะก็เหมือนตอนนั้นก็คือเป็นบริษัทโด่งดังละก็ร้องเพลงมาประมาณ2 ปีครับพี่ไม่กลัวตอนนั้นเป็นเพลงประมาณชุดไหนเพลงอะไรที่เพลงหยุดอ่ะเพิ่งออกอ๋อเพิ่งออกเพลงหยุดเพิ่งออกแป๊บหนึ่งใช่ครับไม่กลัวแบบเรตติ้งตกแบบความนิยมไม่เคยนึกถึงเรื่องเรตติ้งเลยนะนี่คือจริงๆตั้งแต่ทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือผมเป็นคนที่คือเราคิดว่าเราจะมาร้องเพลงปีเดียวอ่ะแล้วเราจะกลับไปทำงานที่บ้านไปถึงคิดอย่างนั้นอยู่เสมอจนมันเป็นมา3 ปีแล้วก็บอกเฮ้ยโอเค3 ปีเนี้ยจบชุดนี้เราเลิกละ
แต่ขอกลับไปทำงานที่บ้านแล้วเราก็เลยไม่เคยห่วงเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเรามีแฟนแล้วเรามีครอบครัวแล้วคนจะชอบเราน้อยลงไหมก็ไม่เคยคิดเรื่องนั้นครับค่ะเวลาที่มีแฟนเป็นบุรินและบุรินต้องเป็นคนที่ทำงานต้องเรียกว่าภาวะสุ่มเสี่ยงเยอะนะผู้หญิงเข้ามาเยอะครับมีทั้งตามผับก็มีครับหรือตามกรีดๆที่บุรินอย่างเงี้ยค่ะครับน้องแบมเขาจะต้องใช้ความเชื่อใจขนาดไหนหรือว่าเขามีอาการหึงหวงในอาชีพของเราบ้างเขาไม่เคยหึงหวงเลยเขาเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเสน่ห์ของเขาคือเขาเป็นคนใจกว้างเขาเป็นคนเข้าใจเรื่องงานเขาเป็นคนรู้กาลเทศะจริงๆแล้วก็คือผมแฟนเพลงมาถึงผมนั่งกับแหม่มอย่างเงี้ยแฟนเพลงน้องๆเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยเนี่ยแหม่มบอกเชิญเลยค่ะจะมาขออนุญาตแหม่มไม่ต้องขออนุญาตค่ะเชิญเลยค่ะคือเขารู้ว่าเราเป็นอาชีพของเราเพราะฉะนั้นเขาก็ทำงานแล้วก็ต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะแฟนก็ยังต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลของการมีแฟนเป็นนักร้องปิ่นด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกมากนะฮะว่าแหม่มเนี่ยเคยไปบ่นที่พระพรหมค่ะตอนเด็กๆนะฮะว่าโตขึ้นขออยากจะมีแฟนเป็นนักร้องจริงเหรอจริงๆผมเขามาไล่ผมฟังมาตอนโตมาแล้วบอกว่าซึ่งบอกว่าไม่น่าบ่นเลยเป็นนักร้องเหนื่อยมากเลยเขาไม่บ่นเลยว่าอยากจะได้แฟนเป็นนักร้องอาจจะเป็นคนชอบเพลงไงเหมือนที่บุรินบอกว่าแบบชอบกินอาหารนะแล้วก็ต้องมีนักร้องประจำบ้านมีคนทำอาหารประจำบ้านเราครับครับนะคะเราเคยรู้สึกไหมว่าจริงหรอวะเราจะมีแฟนคนเดียวเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคนเดียวในชีวิตเลยนะมันเคยมีคำถามของความลังเลแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่ในระหว่างทางเขามันไม่เคยยาวนานนะ11ปีหรือตอน7ปีอ่ะมี7 year itch สิ่งที่เขาพูดไม่ผมไม่มีเลยแปลว่ากราฟมันดีตลอดเลยสม่ำเสมอมาเรื่อยๆไม่เคยมีแบบมีทะเลาะกันบ้างแต่มันเป็นทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องรุนแรงมันเป็นทะเลาะกันเรื่องแบบงี่เง่าเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีมันก็เคลียร์จบภายในวันเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะเป็นคนที่ผมว่าผมอาจจะได้เรื่องนี้มาที่ทําให้ผมใจไม่ร้อนขึ้นนะคือทําให้กลายเป็นคนที่มีสติมากขึ้นคือทุกครั้งที่เค้าขึ้นผมจะไม่ขึ้นเลยผมจะคุยเพราะๆพูดตลกหรือว่าถ้าเค้าแรงมากๆผมก็หลบออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับไปใหม่กลับมาเรื่อยๆแต่จะเย็นเค้าตลอดทั้งที่เป็นคนใจร้อนมาครึ่งค่อนชีวิตเนาะใช่ฮะแต่ก็แพ้ทางคนนี้คนเดียวนะฮะนี่ไงต้องมีคนที่เป็นจุดอ่อนของเราใช่ครับในความสงบสุขทั้งปวงนั้นครับคุณแหม่มเองเคยพูดหรือทะเลาะกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วขอเลิกก็มีฮะมีขอเลิกก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะฮะก็เวลาเราเกเรเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าเลิกกันเถอะแต่ว่ามันเป็นการพูดแบบแค่พูดเพราะโมโหไหมผมว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นมากกว่าผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผมก็เล่นมุกตลกไปอ่ะมุกตลกใจเย็นๆไปฮ่าๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็จากการที่ผักผมผักเติมผักไปสุดท้ายก็ให้นั่งใกล้ๆได้เคยเสี่ยงกับการเลิกกันใกล้กับการเลิกกันมากที่สุดเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องที่อย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องอะไรต่ออะไรอ่ะมันจะเป็นเรื่องของว่าเฮ้ยไม่อยากให้ออกไปเจอคนเยอะเกินไปไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่อาชีพผมถึงไม่ได้เป็นนักร้องผมก็ต้องไปกินเลี้ยงกับคู่ค้าผมลูกค้าผมหรือว่าอะไรก็ตามคือบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้บางทีก็ต้องขอเวลาอยู่กับเขาบ้างซึ่งมันมีช่วงหนึ่งฮะที่ผมทัวร์เยอะมากๆทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมันทำให้เราไม่ได้เจอกับครอบครัวเรามากพอที่จะทำให้เราหายคิดถึงกันได้ก็เลยนั่งไปเลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีมันถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็มีช่วงนึงเลยฮะเอาไปทัวร์ด้วยกันทุกที่เลยไปทั้งครอบครัวเลยไปทั้งครอบครัวเลยก็ส่วนใหญ่งานศุกร์เสาร์จังหวัดที่น่าไปเนี่ยเขาก็ผมจะพาครอบครัวไปหมดเลยบินไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันมันจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นเห็นบอกบุรินบอกว่าน้องแหม่มเองก็เป็นคนที่มีความเป็นนักสืบอยู่เหมือนกันเขาจะรู้เรื่องอะไรที่บางทีผมคิดว่าเขาจะไม่รู้อ่ะคือสมมติว่าผมไปงานนี้แล้วผมเจอใครบ้างตั้มเดี๋ยวเขารู้แหละเขาจะสืบทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนี้ซึ่งปกติอยู่บ้านนี่ทำเป็นบอกไม่เล่นอะไรฉันก็ไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กฉันก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่เล่นแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บรู้เรื่องทุกอย่างจริงๆผมมีช่วงหนึ่งฮะคือเคย
คยโทรไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นเป็นแฟนกับแหม่มอยู่แหละโทรไปคุยอยู่อีก2วันผ่านมาแหม่มโทรกลับมาบอกผมบอกว่าได้ข่าวว่าโทรไปหาผู้หญิงคนนี้พูดอย่างนี้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 คำพูดตรงกับที่ผมพูดทุกอย่างซึ่งเอาจริงตอนนั้นที่โทรไปคุยอ่ะก็เป็นความขนองขนองของเราว่าอาจจะเป็นไปได้ฮะก็คือโทรไปคุยว่าก็เคยไปเห็นเจอกันแล้วก็ได้เบอร์มาก็เลยโทรไปคุยด้วยอะไรอย่างนั้นนะฮะตอนนั้นที่น้องแหม่มถามนี่คือได้ข่าวว่าใช่ไหมอ่ะเธอไปพูดบอกว่าใช่ไหมบอกไม่เคยคุยแล้วทำไมพูดคำนี้ออกมาได้ทุกอย่างปุ๊บก็เลยต้องยอมแล้วครับเพราะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วพอยอมเขาโกรธไหมเขาก็ไม่โกรธโอเคผมก็บอกเอ้ยนั่นไม่คุยอะไรไม่ยุ่งละแล้วเขาไม่ถามว่าทำไมทำแบบนี้นี่ตั้งใจจะนอกก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาเหมือนกันเราก็จบก็คือเขาคอนโทรลได้เขามีศิลปะค่ะในการใช้ชีวิตคู่ได้เคยมีแบบแฟนคลับที่พยายามจะเป็นมากกว่าแฟนคลับไหมคะก็เคยมีเหมือนกันนะฮะที่เคยมีตอนยิ่งช่วงตอนประมาณอัลบั้มที่สองอะตอนช่วงที่มีเพลงรักไม่ได้เพลงอะไรพวกนี้ออกมาก็ดูเพลงสิคะก็จะมีอันนึงที่เคสที่แรงมากๆนะฮะคือมีผู้หญิงโทรมาตอนดึกๆซึ่งตอนนั้นผมแต่งงานแล้วด้วยนะฮะก็โทรมาแล้วผมก็เห็นเบอร์ก็รับโทรศัพท์ดูผมก็ร้องไห้ช่วยด้วยโดนแฟนทำร้ายมาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีเลยต้องโทรมาหาพี่เพราะว่าเผื่อจะพี่จะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านพี่เนี่ยแหละครับซึ่งเรารู้จักกับแฟนเพลงคนนี้ไม่รู้จักฮะไม่รู้จักแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเบอร์เขาไปเอามาจากไหนบ้านเขารู้บ้านเราได้ยังไงเขารู้บริษัทผมอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นอะไรทุกอย่างหมดเลยทำได้ว่าก็คุยกับเขาอยู่พักนึงก็พยายามปลอบประโลมเขาว่าว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะครับเขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกใจเย็นๆครับโทรกลับหาพ่อแม่ก่อนไหมครับเผื่อพ่อแม่จะได้มาช่วยได้ไม่ต้องการพ่อแม่ต้องการให้พี่บุรินมาช่วยแต่อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็ไม่ออกไปแต่บอกโดนแฟนผมก็ไม่ยังไม่ออกผมก็แหม่มก็นอนอยู่ข้างๆอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะผมก็คุยไปเรื่อยๆแกบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะเปิดขาให้ดูว่าขาเขียวแค่ไหนผมก็รู้แล้วผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีแล้วล่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ออกอ่ะผมต้องบอกผมขอโทษด้วยครับเอาเบอร์พ่อแม่มาไหมเดี๋ยวผมโทรไปหาพ่อแม่ให้เขาบอกไม่เอางั้นวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเขาก็เลยงั้นเดี๋ยวกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมาใหม่มาที่บ้านอีกหรอคะมาอีกฮะมาก็มาอย่างนั้นอยู่หลายวันมากๆเขาก็มากดอ่อนนะบอกว่าพี่บดินอยู่ไหมก็คนงานที่บ้านก็บอกไม่อยู่บอกไม่อยู่ได้ไงเมื่อกี้ปีนบ้านดูยังเห็นรถจอดอยู่เลยว้าตายแล้วน่ากลัวมากนี่แนวคุกคามเลยนะแกก็ยังโทรมาอยู่ในช่วงนั้นนะฮะผมก็บอกว่าอย่าเลยผมมีครอบครัวแล้วครับอย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีนะฮะเราไปดูคอนเสิร์ตกันสนุกๆดีกว่าฟังเพลงผมดีกว่าเขาก็ด่าผมเลยไอ้โง่เอ้ยแล้วมึงจะเสียใจก็จบลงได้ดีฮะก็เจออะไรแปลกๆเจอฮะแล้วแบบว่าไงบ้างคะแบบเขาก็กลัวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอะไรหรือเปล่าด้วยเพราะว่าจริงๆตัวส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเขาอาจจะไม่มี intention อะไรที่จะมาทำร้ายอะไรหรอกแต่แค่อยากจะเจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยบอกว่าก็เล่าให้แหม่มฟังบอกว่าเฮ้ยแหม่มเจออย่างนี้มันก็ต้องทุกคนก็ต้องระวังตัวหน่อยนะเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างก็ต้องระวังตัวไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังกันหน่อยเท่านั้นเองตั้งแต่15เมษาปีนั้นมาถึงตรงนี้กี่ปีแล้วคะที่เจอหน้ากันมาคบกัน27ปีครับ27ปีบทบาทของบุรินในความเป็นสามีได้ฟังไปบ้างแล้วบทบาทของความเป็นคุณพ่อค่ะครับตอนนี้ลูกชาย2ใช่ครับนะคะเป็นคุณพ่อในแนวไหนคะคือผมไม่เคยตีกรอบลูกเลยลูกชอบอะไรอยากทำอะไรผมให้ทำหมดแล้วผมก็สนับสนุนด้วยผมไม่เคยตีลูกเลยทั้งสองคนแต่ผมใช้เหตุผลในการที่คุยกับลูกตลอดเขาแค่โดนผมพูดด้วยเหตุผลเขาร้องไห้ไม่ต้องไปตีเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่มีเหตุผลจะทำอะไรมีตรรกะในความคิดแต่ว่าบางเรื่องที่บอกให้ลูกมีเหตุผลคุณพ่อกลับไม่มีเหตุผลซะเองเช่นเป็นคนที่สะอาดจนอยู่เหนือเหตุผลทั้งปวงในโลกเป็นคนที่ไม่จับลูกบิดประตูนอกบ้านเลย
มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้เปลี่ยนพี่เลี้ยงไป40คนพี่เลี้ยงเนี่ยล้างมือจนเปื่อยตลอดเวลาเลยอาบน้ำทาแอลกอฮอล์ทั้งตัวตลอดเวลาเวลาอุ้มให้นมแฟนผมก็จะบอกว่าให้หันอย่ามองหน้าน้องเพราะว่าจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ใส่หน้าน้องเดี๋ยวน้องอาจจะอันดูเบาไปเลยเห็นไหม